วัสดีค่ะวันนี้เกดจะมาสอนเรื่องของ YouTube นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปที่สไลด์ค่ะขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะพอเกดกดแชร์สกรีนปุ๊บเกดก็รีบไปที่หน้าสไลด์นี้เลยค่ะตอนนะคะเกดก็กดพรีเซนต์ค่ะไม่ว่าเกดจะจิ้มที่ไหนบนคอมพิวเตอร์มันจะไปหน้านั้นหมดเลยสมมติอาจารย์เผลอไปกดรูปอาจารย์มันก็อยู่ในนั้นอาจารย์ก็โฟกัสเกดก็จะบอกนะตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่อง Flip Classroom นะคะเสียงของเก๋ค่ะก็จะเข้าไปในคลิปนี้ปกตินะคะพรีเซนเทชันไม่มีเสียงอยู่แล้วถูกป่ะคะมันก็จะไม่ได้ปล่อยเสียงออกมานะคะแล้วก็พอเป็นหน้าที่สองนะคะเก๋ก็จะพูดถึงเรื่องของ Google Goals นะคะ Google เป็นบริษัทที่เราจะได้ Global Information เลยก็ว่าไปนะคะพอเก๋ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอ่านวิดีโอจนจบนะคะเก๋ก็จะกลับมาที่หน้าตรงนี้ค่ะแล้วก็กดคำว่า Stop นะคะ Top Screen นะคะSubscribe แล้วก็กด Stop Podcast นะคะมันก็จะเสร็จสิ้นการอัดวิดีโอของเรานะคะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆในการแชร์สกรีนนะคะแชร์สกรีนก็คือถ้าเราไปค้นหาเครื่องมือนะคะอื่นๆมันก็จะเสียเงินนะคะอันนี้ก็คือจะน่าจะถูกที่สุดละคือไม่เสียตังค์นะคะที่เราใช้ในเรื่องของการแชร์สกรีนนะคะแต่เราต้องเล่นตัว Google Hangout ให้ถนัดมากขึ้นนะคะ Hangout on Air แบบนี้ค่ะได้ถนัดมากขึ้นนะคะดูปุ่มตรงนี้นะคะที่ไม่ได้พูดถึงอีกหลายอันนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลองเล่นเพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเวิร์กช็อปอีกแล้วให้ทุกคนได้ลองทำนะคะคนไหนอยากได้แชร์สกรีนแบบไหนคนไหนอยากจะอัดวิดีโอผ่านกล้องทั่วไปก็อัดไปนะคะแล้วเก่งก็จะเป็นคอนซัลท์มีครูน้ำค้างอีกนะคะครูเก่งแล้วครูสวัสดิ์อะไรนะที่ใช้ตรงนี้อยู่แล้วอยากได้อะไรตรงนี้มีหมดนะคะเดี๋ยวเก่งเปิดกล้องให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้ปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างนี้เราไม่ได้ระหว่างที่เราไม่ได้อ่านค่ะเราซ้อมได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของวาดรูปยังได้เลยนะคะสมมติเราอยากทำวาดรูปเนี่ยค่ะนะคะให้มันแบบตามหน้าเราไปนู่นนี่นั่นนะคะมันก็จะมีต่างๆนานานะคะหรือเราอยากจะให้เราอยากจะใส่หมวกเคยเห็นผู้ประสืบข่าวอะค่ะที่มันมีใต้แท็กชื่อเราค่ะจากสำนักข่าวไหนอะไรเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปได้ตรงนี้ค่ะเวลาอัดวิดีโอนะคะก็จะมีตัวให้เล่นเดี๋ยวต้องลองเล่นกันดูนะตัวนี้ใช้ไม่ยากขอวางหูนิดนึงก่อนนะคะวิวที่อัดเมื่อกี้จะไม่ได้ดีมากสวัสดีค่ะวันนี้เก๋จะมาสอนเรื่องของ YouTube แรกเลยค่ะรูปภาพเราแล้วก็แชร์สกรีนไปที่สไลด์ค่ะขออนุญาตแชร์สกรีนค่ะพอเก๋กดแชร์สกรีนปุ๊บเก๋ก็รีบไปที่หน้าสไลด์เลยค่ะตอนนี้เก๋ก็จะนะคะกดพรีเซนต์ค่ะใช่ไม่ว่าเก๋จะจิ้มที่ไหนของคอมพิวเตอร์มันจะไปหน้าไหนอาจารย์เดี๋ยวไปกดรูปอาจารย์มันก็อยู่ในนั้นนี่ค่ะก็จะเห็นการสกรีนเป็นจอพูดถึงเรื่องฟลิปภาพตรงนะคะเซลล์อีกเต็มจอเลยนะอัดเสร็จแล้วนะคะง่ายๆเลยนะคะก็จะมาอยู่ที่ YouTube นะคะมาอยู่ที่ YouTube เนี่ยเดี๋ยวโอเคนะคะจะเข้าไปใน PC เห็นเนาะนะคะแล้วเราก็ไปทำ playlist ให้กับเด็กว่าให้ไปดูตรงนี้นะคะหรือยังไงเราก็มีหรือเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นกระดานบนสมุดสนทนาเคยอย่างเงี้ยอย่างคุณวิสุทธ์ตั้งกล้องมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือเขาจะอัดกระดานเก็บทั้งหมดเลยแล้วเก็บก็จะไปเอ็นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ก็สอนอยู่บนกระดานนะคะก็ใช้กล้องนี้แล้วก็ต้องไปอัพ external ขึ้นไปหรือทางอาจารย์การคงใช่ป่ะที่อัดก็คือจะเห็นเป็นกระดานแล้วก็เห็นเป็นครูสอนแล้วก็
ก็อีกอันหนึ่งก็คือ Class Me Listen ก็คืออ่านเห็นเด็กด้วยค่ะเด็กยกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการโต้ตอบนะคะแต่กระดานเฉยๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ชัดในส่วนของว่ามีการโต้ตอบยังไงบ้างถ้าอ่านเด็กด้วยก็จะอ่านเด็กด้วยใช้กล่องไร้ตัวเหรอหรือยังไงตัวเดียวนี่แหละค่ะตัวเดียวนี่แหละค่ะอาจจะแต่คือเป็นอยู่ข้างหลังห้องข้างหลังห้องเห็นเด็กด้วยเป็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วข้างหน้าห้องก็จะเบอร์เบอร์ใช่อ่ะตัวอักษรกระติกนึงค่ะอีกอันนึงคือเขาเรียกว่า demonstrate mini lesson นะคะก็คือเป็นลักษณะของอาจารย์ทำการทดลองอะค่ะแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เราเนี่ยอาจจะใช้แค่คนเดียวของเรานะหรือ iPad ของเราค่ะแท็บเล็ตน่ะอ่ะการทดลองของเราที่เราใส่อะไรเข้าไปนะเป็นการสาธิตนะคะหรืออาจารย์เมื่อกี้นะคะที่อ่านกันไปนะคะก็เป็นการสาธิตสั้นๆเป็นมุกวิดีโอต่างๆเหล่านี้ได้นะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะลองคิดน่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะมีคำถามอื่นไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเก๋จะกลับไปดูวิดีโอของคนอื่นทุกคนที่ส่งมาในนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนลองดูว่าได้ทำหรือยังเมื่อกี้ผมส่งที่ทำไปแล้วให้ดูสามรายการเนี่ยคะแต่ไม่ได้ทำที่นี่นะอาจารย์เดี๋ยวขอโชว์วิดีโอเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจนะคะไม่ต้องโชว์ก็ได้เฮ้ยเอาเฉพาะทำที่นี่สิจานอ๋อแล้วไปเถอะไม่มีแต่กำลังอัพกำลังไม่ขึ้นหมดเลยครับกำลังกระดึบทำที่สอนนักเรียนจริงๆไหนๆๆลองโชว์อันแรกอันแรกอะมันมี3อย่าง3แบบอันนี้เป็นพวกสอนเด็กเพลงนี้นะครับแอนคูลัสชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อันนี้อ่านกระดานอ่ะแบบเป็นการใช่หน้ากระดาน3 4เวลาคล้ายๆให้เวลาสูตรจะได้ง่ายจำสูตรต่างๆจะดูหน้าสมุดเองนะคะช่วยตรงเงินอื่นด้วยเด็ดชิดแล้วก็สอนในกระดานธรรมดาคิดอ่ะรีเฟรชกันนิดนึงว่าแต่ละคนได้อะไรบ้างวันนี้นะคะไม่ได้เลยเลยแต่เมื่อกี้น่าสนใจเมื่อกี้ที่แนะนำอ่ะแต่ว่าผมยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ได้ไหมเดี๋ยวนี้มาทำแอคทิวิตี้กันเสียงอะไรได้เดี๋ยวเก๋โยนให้ใครนะคะคนนั้นปากเอาเลยนะคะคุณเล่นนะคะทุกคนชูมือค่ะชูมือรับก่อนค่ะซัมเมอร์นะคะเก๋จะถามว่าวันนี้คือเหมือนได้ไอเดียอะไรบ้างใช่ในห้องเรียนนะคะชูมือเหมือนอยากได้เลยใช่ไหมเฮ้ยส่งมาทางนี้เลยนะคะห้องเรียนจะส่งให้ทุกคนนะคะคนสุดท้ายห้ามพูดซ้ำนะคะห้ามพูดซ้ำไอ้อ่ะยืนขึ้นได้ไหมคะทุกคนฟังได้ไหมคะทุกคนอย่าเพิ่งทำอะไรเลยค่ะวันนี้แบบเหมือนได้ไอเดียอะไรบ้างคะเที่ยวใช้งานหรือว่าได้ชอบแอปพลิเคชันไหนอะไรนะคะเมนูตัวไหนชอบแอปพลิเคชันวิดีโอเนี่ยเราเป็นนำเข้าสู่บทเรียนเพราะว่าทางเรียนนี้จะได้สอนเด็กทางหนึ่งชอบเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะถ้าเกิดเราไม่ผิดโอเคเราเดี๋ยวคนอื่นพูดบ้างค่ะอ่ะเดี๋ยวชูมือค่ะชูมือเวลาคนอื่นให้ชูมือสองสอง